ขอต้อนรับเข้าสู่เดือนเมษายนค่ะสำหรับช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่แบบทุกคนจะต้องระวังกันมากที่สุดนั่นก็คือโควิด-19นั่นเองค่ะอยากจะแชร์คำแนะนำสั้นๆนะคะคือชวนเด็กๆล้างมือบ่อยๆค่ะแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ออกจากนอกบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเลยนะคะสิ่งสุดท้ายก็คือดูแลใจเด็กๆค่ะอย่าลืมว่าเขาเป็นวัยที่แบบต้องออกไปเล่นข้างนอกนึกออกไหมจนวันนึงมันจะต้องแบบอยู่แต่ในบ้านเขาก็จะต้องเบื่อได้ค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะจะออกวันที่10เมษายนซึ่งตรงกับวันศุกร์ค่ะก็หวังว่ารอบนี้นะเงินออกตามรอบวันจริงๆอะนะคะเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเดือดร้อนจากสภาวะโควิด-19กันด้วยแหละแต่สำหรับใครที่ยังไม่เคยได้รับเงินนะคะและอยากตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองนะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์นี่เลยค่ะ csgcheck.dcy.go.th ค่ะเมื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์นะคะเราก็จะกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้ที่ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เลขประจำตัวประชาชนของลูกค่ะหลังจากนั้นนะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยค่ะก็คือจะบอกสถานะล่าสุดของเรานะคะว่าเราได้รหัสอะไรแล้วก็ความหมายของรหัสนั้นคืออะไรถ้ายังติดปัญหาก็แก้ตามที่เขาแนะนำแต่ถ้าบอกว่าเราจะได้รอบถัดไปก็รอได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าถึงวันที่10แล้วได้เงินเข้าอะไรกันยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ข้างล่างนี้ด้วยนะคะและที่สำคัญถ้ายังไม่ได้กด Subscribe กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารค่ะสวัสดีค่ะ